สวัสดีครับผมวุ่นพัทรชัยวัฒนะเป็นทูตข่าวสารมหาวิทยาลัยรังสิตคณะเทคโนโลยีชีวภาพครับนี่นะครับคือตึกหนึ่งครับหรือว่าอาคารอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับเป็นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับก็เชิญได้ที่ชั้น3นะครับผมอยู่คณะเทคโนโลยีชีวภาพครับถ้าอยากรู้ว่าเรียนยังไงไปดูกันครับครับคณะเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยรังสิตมีอยู่2สาขาด้วยกันนะครับมีสาขาเทคโนโลยีอาหารนะครับเกี่ยวด้านอาหารนะครับเทคโนโลยีชีวภาพนี่เกี่ยวพวกชีวภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทคโนโลยีเน้นการนำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และจุลินทรีย์ไปแปรรูปเป็นอาหารยาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการแพทย์เทคโนโลยีเอ็มไซและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเทคโนโลยีการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในโรงงานอุตสาหกรรมการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์และพืชโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมการเตรียมน้ำและจัดการน้ำเสียหรือของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีอาหารฟู้ดเทคโนโลยีเน้นการจัดการวัตถุดิบการแปรรูปและการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นขนมอบนมเนื้อสัตว์และอื่นๆบรรจุภัณฑ์อาหารการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ปลอดภัยด้วยระบบ GMP และ HACCP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบโรงงานผลิตอาหารเดี๋ยวเราไปดูห้องปฏิบัติการกันครับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียและก่อโรคตู้ที่สำคัญเช่นตู้ลามิน่าโฟมตู้ที่สำหรับใช้เกลี่ยเชื้อออโต้เคลฟหม้อฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำร้อนและความดันสูงตู้อินคิวเบเตอร์เป็นตู้ที่ใช้เพาะเชื้อสามารถปรับอุณหภูมิได้ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นห้องที่ใช้สำหรับการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อห้องปฏิบัติการเคมีเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเคมีโดยภายในห้องปฏิบัติการจะมีเครื่องมือต่างๆให้นักศึกษาได้ฝึกฝนใช้ในวิชาเรียนและในการทำโครงการพิเศษเมื่อเรียนถึงชั้นปีที่4ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือห้องเรียนและเครื่องมืออุปกรณ์ของคณะเรานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับอยากให้น้องๆที่สนใจเข้ามาสมัครกันด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนนะครับติดต่อได้ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ